สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่โก้กับครอบครัวค่ะก็กำลังจะไปที่วัดพระธาตุดอยคำที่เชียงใหม่นะคะก็เลยจะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนด้วยค่ะอันนี้เป็นระหว่างทางที่เรากำลังจะขึ้นไปที่วัดพระธาตุดอยคำนะคะซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะเห็นนะคะว่าจะมีแม่ค้าเนี่ยจำหน่ายเป็นดอกมะลินะคะสำหรับคนที่ขอพรแล้วได้สมความปรารถนาก็จะมาซื้อดอกมะลินะคะบริเวณนี้หรืออาจจะไปซื้อด้านบนนะคะแล้วก็นำไปถวายหลวงพ่อทันใจนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยคำขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์หลายคนมาขอพรแล้วได้สมดังใจก็จะนำดอกมะลิมาถวายหลวงพ่อทันใจนั่นเองค่ะสำหรับวัดดอยคำตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆบริเวณดอยคำในตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นวัดเก่าแก่สำคัญที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 1,300 ปีแล้วนะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์พระธาตุดอยคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้ามากราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสายเราสามารถขับรถขึ้นมาแล้วก็มีที่จอดนะคะรวมไปถึงการขับขึ้นมาก็ไม่ได้ยากค่ะทุกคนขึ้นเขาขึ้นมานิดเดียวก็ถึงวัดแล้วค่ะเราได้จัดสร้างยักษ์ดอยคำใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลกและนอกจากนั้นทางวัดเรายังได้มียักษ์ดอยคำหรือดาวเวสวรรค์ขอเจริญพรทุกคนที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจเพื่อจะมาถึงแล้วเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ เรากลับไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณนี้บรรยากาศรอบๆก็จะเห็นธรรมชาติและป่าเขาแล้วก็มีจุดชมวิวตรงระเบียงวัดด้วยนะคะทำให้เราเห็นทิวทัศน์ของเชียงใหม่อย่างชัดเจนเลยค่ะสวยงามมากแล้วก็ยังมีมุมให้เราได้ถ่ายรูปกับวิวสวยๆอีกมากมายเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนชมเพียงเท่านี้หวังว่าจะชอบกันนะคะแต่เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ